สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือรุ่น Vivo Y35 กับเจ้า Oppo A77s ครับในการทดสอบครับจะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆบ้านๆหัวข้อในการทดสอบครับก็จะมีพวกความเร็วกล้องถ่ายรูปงานวิดีโอแบตเตอรี่การลองชาร์จลองเทสการลองเลื่อนการโหลดแอปต่างๆครับเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดไปเลยครับราคาทั้งคู่ครับมาดูราคาก่อนเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม2022ราคาจะอยู่ที่ 8,999 บาทครับปลายปี2022เข้าต้นปี2023ราคาอาจจะมีการปรับลดมานิดหน่อยครับต่อมาครับมาดูกล่องทั้ง2รุ่นครับ Vivo ก็จะเป็นกล่องสีขาวกระดาษแข็งส่วน Oppo ก็จะเป็นกล่องสีฟ้าครับทั้งคู่ออกแบบกล่องมาแข็งแรงดีเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมในกล่องครับก็จะมีเคสใสมีหัวชาร์จสาย Data แบบ Type-C คู่มือเข็มจิ้มซิมเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยครับต่อมาครับเรามาเปรียบเทียบความสวยงามของเครื่อง Vivo จะมีสีดำกับสีเหลืองส่วน Oppo จะมีสีส้มกับสีดำครับทั้ง2รุ่นครับมีการออกแบบลวดลายกราฟิกต่างๆดูหรูหราสดใสสวยงามทั้งคู่เลยครับในเรื่องความสวยความงามครับชอบใครชอบมันตรงนี้ตัดสินใจเอานะครับต่อมามาดูน้ำหนักตัวเครื่องครับ Vivo Y35 หนักอยู่ที่188กรัมความบางอยู่ที่ 8.28 มิลลิเมตรครับส่วน Oppo A77s ครับอยู่ที่187กรัมและก็190กรัมครับแต่ละสีหนักไม่เหมือนกันความบางครับสีดำจะอยู่ 7.99 มิลลิเมตรส่วนสีส้มครับจะอยู่ที่ 8.04 มิลลิเมตรน้ำหนักพอๆกันครับแต่ Oppo A77 จะบางกว่ามาดูมุมกล้องครับกล้องหลัง Vivo จะมีอยู่3ตัวส่วน Oppo A77 จะมีอยู่2ตัวครับไฟแฟลชแบบ LED คู่มาดู Oppo A77s สีนี้ครับเป็นสีส้มลวดลายด้านหลังสีส้มจะเป็นหนังครับดูหรูหราไปอีกแบบมาดูทางด้าน Vivo Y35 ครับในส่วนของสีดำก็ไม่ธรรมดาลวดลายสีดำของ Vivo Y35 ครับด้านหลังถึงจะเป็นสีดำแต่เมื่อเจอแสงครับจะมีเส้นลายแบบลายตะข่ายลายหมากรุกประมาณนั้นครับนี่ครับดูหรูหราไปอีกแบบตรงนี้ครับตัดสินใจได้เลยนะครับชอบใครชอบมันสเปคใครสเปคมันทั้งคู่ดูหรูหราทั้งคู่ครับต่อมามาดูสเปคแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ให้มา 5,000 เท่ากัน Vivo Y35 ครับให้ชุดชาร์จไวมาอยู่ที่44วัตต์ Type-C ส่วน Oppo A77 ครับให้มาอยู่ที่33วัตต์แบบ Type-C เหมือนกันครับวัตต์ชาร์จ Vivo จะเยอะกว่าครับต่อมาครับมาดู CPU ตัวนี้จะเป็น Snapdragon 680ทั้งคู่เลยนะครับรันมาด้วย Android 12ในด้านของแรมครับให้มาอยู่ที่8 GB บวกอีก8 GB ครับความจำเครื่องครับอยู่ที่128 GB ทั้งคู่เท่ากันเลยครับในด้าน CPU ครับก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเลยต่อมาครับมาเทียบสเปคของกล้องทั้งคู่กันเลยด้าน Vivo Y35 ครับด้านหลังมีกล้องอยู่3ตัวเลนหลักอยู่ที่50ล้านมีเลนมาโครอยู่ที่2ล้านครับเลนโบเก้นอยู่ที่2ล้านส่วนกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านส่วน Oppo A77 ครับก็ไม่น้อยหน้ากล้องหลักอยู่ที่50ล้านอีกเลนส์นึงครับจะเป็นการจับความลึกอยู่ที่2ล้านส่วนกล้องหน้าครับอยู่ที่8ล้านครับมาดูการเปรียบเทียบรูปภาพที่ได้จากกล้องหน้านะครับดูแล้วตัดสินใจเอานะครับชอบรูปแบบไหนตรงนี้ครับปรับฟิลเตอร์ออกหมดเลยนะครับเป็นกล้องสดๆด้าน Vivo ครับภาพก็ดูชัดกว่าครับเพราะว่ากล้อง16ล้านOppo ครับได้ขาวเนียนชอบความชัดหรือว่าชอบความขาวครับตัดสินใจเอานะครับการถ่ายรูปครับเป็นการถ่ายรูปแบบบ้านๆรีบๆครับฝีมือคนถ่ายก็ธรรมดาธรรมดาเราก็จะได้ภาพสดๆแบบนี้นั่นแหละครับส่วนรูปนี้ครับเป็นรูปจากกล้องหลังครับก็จะออกแนวเดียวกันกับกล้องหน้านะครับอุทาง Oppo ก็จะดูขาวกว่า Vivo ในด้านของ Vivo ครับถ่ายงานก็จะดูสมจริงมากกว่าสีของผนังต้นไม้แล้วก็ใบหน้าไม่ผิดเพี้ยนครับแต่ถ้าชอบสีสวยขาวๆครับ Oppo ขาวกว่าแน่นอนครับ wow. ส่วนรูปม้าครับเป็นรูปถ่ายจากกล้องหลังตัดสินใจเอานะครับรูปไหนสวยชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นได้เลยครับ
ส่วนรูปจากกล้องหลังครับถ่ายต้นไม้คู่ครับมีโทนสีที่แตกต่างกันออกไปวิวโว่ก็จะเขียวสดๆครับส่วนออปโป้ก็จะออกเขียวเหลืองๆนิดนึงต่อมาครับมาดูการถ่ายเหรียญระยะใกล้ถึง Oppo A77 ครับไม่มีเลนมาโครเป็นการถ่ายในโหมดปกติครับแล้วก็ซูมเข้าไปก็ดูชัดเหมือนกันนะครับต่อมาครับมาดูรูปหัวม้าความละเอียดกล้องหลังอยู่ที่50ล้านครับดูแล้วถ่ายออกมาก็จะพอๆกันโทนสีของทาง Oppo จะดูเข้มกว่านิดนึงครับเรามาดูโหมดกลางคืนครับทั้งคู่มีโหมดกลางคืนทั้งหมดครับเป็นการถ่ายในที่มืดภาพที่ได้ครับก็จะมีโทนสีแตกต่างกันออกไปชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยนะครับต่อมาครับมาดูงานวิดีโอ 1080p จากกล้องหลังกันครับต่อมาครับเราจะมาทดลองความเร็วกันเลยมาดู CPU ทั้งคู่ครับใช้ตัวเดียวกันเลยครับแรมรอมเท่ากันเป๊ะเลยครับก่อนการทดลองครับเราจะจดแบตเตอรี่ทั้งคู่อยู่ที่ 42% เท่ากันครับปรับแสงหน้าจอพอๆกันใช้ Wi-Fi 5G ตัวเดียวกันเราจะดูว่าทดสอบเสร็จครับแบตเตอรี่ใครจะลดลงเยอะกว่ากันมาเริ่มจากการรีบูตเครื่องใหม่กันเลยครับทั้งคู่ครับใช้เวลาเปิดเครื่องพอๆกันครับก่อนการทดลองครับเครื่องจะถูกสมัคร Gmail ใหม่อัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่าๆกันเลยครับเริ่มการตั้งค่าที่ Wi-Fi 5G ทั้งคู่เลยครับมาเริ่มทดสอบอย่างแรกก็คือเราจะทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับทดสอบจะทดสอบอยู่3ครั้งครั้งแรกครับ Oppo ออกมาเยอะกว่ามาทดสอบครั้งที่2กันเลยครับครั้งที่2 Oppo ก็ออกมาเยอะกว่ามาลองครั้งที่3กันเลยครับสรุป3ครั้งครับ Oppo ออกมาเยอะกว่าทุกๆครั้งเลยครับต่อมาครับเรามาลองติดตั้งแอป TikTok โหลด TikTok ครับ Oppo เสร็จไวกว่าต่อมาครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเรามาลองเล่นกันดูได้เลย1 2 3ตอนติดตั้งครับ Oppo เร็วกว่าแต่พอตอนเข้าแอปครับ Vivo จะเร็วกว่ามาลองเล่น TikTok กันดูได้เลยครับว่าตัวไหนจะลื่นมือดีกว่ากันจากการทดลองเล่นนะครับทั้งคู่ก็พอๆกันเลยครับจุดนี้ครับผมให้เสมอกันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับต่อมามาลองโหลดเกม ROV กันดูได้เลยโหลดเกมครับ Oppo เสร็จเร็วกว่าต่อมาครับเรามาลองเข้าเกมกันดูได้เลยว่าตัวไหนจะเข้าเร็วกว่ากันถึงตอนโหลด Oppo จะเร็วกว่าครับแต่พอเข้าเกมครับพอๆกันเลยจุดนี้ครับให้เสมอกันครับมาครับมาลองดาวน์โหลดเกม PUBG ที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆกันดูครับ1 2 3สรุปเหมือนเดิมครับ Oppo ดาวน์โหลดเร็วกว่ามาครับมาลองเข้าเกมกันดูได้เลย1 2 3จุดนี้ครับ Oppo เร็วกว่านิดนึงครับต่อมาครับเราจะมาลองลำโพงกระดิ่งครับทั้งคู่สามารถปรับตั้งที่ 200% ได้ครับวันนี้ครับผมเปลี่ยนต่อ Samsung Galaxy A20 A30 ครับเนื่องจากตอนนี้ราคาอะไรลดลงสวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับผมมาเปลี่ยนต่อ Samsung Galaxy A20 A30 ครับเนื่องจากตอนนี้ราคาอะไรสรุปทั้งคู่ครับเสียงดีพอๆกันเลยครับสรุปการทดลองแบตเตอรี่ครับลดลงมาเหลือ 39% เท่ากันเป๊ะเลยครับต่อมาครับเราจะมาลองชาร์จกันอยู่ที่6 นาที
มาดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับก่อนชาร์จจะอยู่ที่ 39% เท่าๆกันเลยครับครับเริ่มจับเวลากันได้เลยมาสรุปกันได้เลยครับผ่านไป6นาที Y35 ขึ้นมา 48% Oppo A77s ครับขึ้นมา 50% แปลกไหมครับ33วัตต์ชาร์จขึ้นเร็วกว่า44วัตต์ตรงนี้เป็นการทดลองแบบตรงๆเลยนะครับไม่มีอวยเปอร์เซ็นต์ที่ได้ครับคือเปอร์เซ็นต์จริงๆครับต้องดูเหตุผลอื่นประกอบครับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในมันไม่เหมือนกันเนื้อแบตเตอรี่ยี่ห้อแบตเตอรี่อย่างครับมันต้องสัมพันธ์กันขณะชาร์จที่ทางโรงงานครับเขาจะออกแบบมาแบบไหนดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านๆครับที่ชอบทั้ง2รุ่นนี้สุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ